สนับสนุนโดยกลับมาคุยกันต่อนะครับตอนนี้พี่คมเองตัดสินใจสมัครกิฟฟารีนเนี่ยก็เพราะว่าอยากจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ดูแต่พอทำไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็อยากรู้ว่าคนที่เป็นเพียงผู้บริโภคเฉยๆเนี่ยแล้วตอนนั้นเนี่ยอะไรคือเหตุผลที่ทำให้อยากจะทำเป็นธุรกิจนะอ๋อคืออัพไลน์นี่ก็ชวนให้เข้าไปฟังในเรื่องราวของแผนงานหรือเรื่องราวของกิฟฟารีนที่ศูนย์ท่าพระครับก็คือติดตามอัพไลน์เข้าไปครับเขาไปฟังประชุมอย่างนี้ประชุมค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างพอไปที่ศูนย์ท่าพระก็มีความเข้าใจอยู่ในระดับหนึ่งอ๋อนอกจากเราใช้ได้ในส่วนของประกันอุบัติภัยได้ในส่วนของปันผลมันยังเป็นรายได้อีกในหนึ่งกระเป๋าหรือหนึ่งช่องทางนอกเหนือจากที่ทำงานประจำอยู่สามารถทำควบคู่กันได้ค่ะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากลองทำตอนนั้นแค่อยากลองทำดูก่อนใช่ค่ะอยากลองทำตอนมันมีเป้าหมายอะไรไหมฮะทำว่าคาดหวังว่าเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเนี่ยอยากได้สักเท่าไหร่ต้องทำงานยังไงตอนนั้นยังเลยค่ะทางคิดว่าเอาลองทำดูก็แล้วกันเพราะนั้นคำว่าลองทำเนี่ยนะท่านผู้ชมมันไม่ได้หมายถึงว่าทำแบบจริงๆจังๆมันก็คือแบบลองทำดูเหมือนเราลองทำขนมเหมือนเราลองทำอาหารอย่างนี้ใช่ไหมฮะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการลองทำบรรยากาศการลองทำก็คือถามว่ามีการไปชวนคนที่เรารู้จักญาติเพื่อนพี่น้องใช่ไหมคะครับได้อยู่ในระดับหนึ่งเพราะมีอัพไลน์คอยดูแลคอยช่วยเหลือเป็นพี่เลี้ยงอย่างนี้ค่ะแต่พอทำไปสักพักหนึ่งเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งเกิดอาการท้อเกิดขึ้นใช่แล้วค่ะก็คือมันถ้าเป็นอย่างนี้เราทำงานประจำมันก็ดีอยู่แล้วมันได้แน่ๆแล้วจะมาทำตรงนี้ให้มันเหนื่อยทำไมครับเราวิเคราะห์ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยที่เราคิดว่าเอ๊ะเราทำงานประจำเราได้แน่ๆมาทำตรงนี้ให้เหนื่อยทำไมเนี่ยพอย้อนกลับมาจากวันนี้สมมติเรานั่งอยู่ตรงนี้เราย้อนกลับไปตรงนั้นเรามองว่าความคิดนั้นมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรฮะไอ้ความคิดท้อตอนนั้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรรู้สึกมันไม่เป็นไปตามที่ เกิดผลลัพธ์ในสิ่งที่ใจเราคิดไว้อะเกิดจากสาเหตุว่า1เราขาดวิธีการหรือเปล่าอันนั้นใช่แน่นอนเราเกิดจากเราเองอาจจะยังมีเป้าหมายไม่ชัดเจนหรือเปล่านั่นก็ใช่อีกเช่นเดียวกันใช่ไหมฮะครับเราได้ข้อคิดอะไรจากความท้อในครั้งนั้นว่าถ้าย้อนเวลากลับไปได้เนี่ยเราอยากจะทำอะไรบ้างไม่ให้เสียเวลาตรงนั้นเลยฮะค่ะเพราะอะไรฮะก็คือในจุดที่มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยส่วนใหญ่จะพี่จะกลับมาย้อนมองพิจารณาวิเคราะห์ว่าตัวเราเองเนี่ยมันเป็นอะไรหรือมันขาดตรงไหนมันเหมือนแพ้ใจตัวเองป่ะตอนนั้นประมาณแพ้ใจตัวเองว่าเจออะไรนิดๆหน่อยๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเหนื่อยมันยากมันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะอ๋อมันเหนื่อยมันยากไม่เห็นได้อย่างที่ใจเราหวังอ่ะแต่ก็แปลกนะท่านผู้ชมตอนนั้นคิดว่ามันเหนื่อยคิดว่ามันยากแต่พอมานั่งตรงนี้ปั๊บตอนนี้เหนื่อยหรือยากไหมฮะในการทำธุรกิจกิฟฟารีนยังรู้สึกยากอยู่ไหมทำได้ค่ะเพราะว่าไม่ยอมท้อถอยกับอุปสรรคนะคะครับก็คือต้องยอมรับในความเป็นจริงว่าทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่เฉยๆก็มันก็ต้องมีปัญหาใช่ไหมคะคแต่เราไม่ได้มองปัญหาเป็นเรื่องที่มันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นที่ผมถามพี่คมอยู่เนี่ยเพราะผมบอกว่าจุดที่จะเป็นจุดวัดความสำเร็จของคนเนี่ยภาษาอังกฤษฝรั่งเขาใช้คำว่าวิธีคิดว่าเรามี positive คือความคิดในเชิงบวกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนใช่ไหมฮะใช่ค่ะถ้าสมมติว่าเรามองตอนที่เราเริ่มต้นทำในช่วงท้อเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับเจ้าของกิจการที่เขาเปิดร้านที่เขาเปิดกิจการที่เขาเปิดบริษัทเนี่ยทุกคนตอนเปิดบริษัทช่วง 1-2 ปีแรกเนี่ยเหนื่อยหมดแต่ถ้าเรากะว่าเดือนแรกฉันต้องสบายเดือนที่2ฉันต้องดีเดือนที่3ฉันต้องมีความสุขเดือนที่4ฉันต้องแฮปปี้เดือนที่5ทุกอย่างต้องราบรื่นมันเป็นความรู้สึกในอุดมคติซึ่งโลกในการทำงานจริงๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นใช่ไหมฮะนี่เมื่อเราย้อนเวลากลับมาแล้วอะไรทำให้พี่คมลุกขึ้นสู้อีกครั้งหนึ่งตอนนั้นทำไปสักพักรู้สึกเหนื่อยจังเลยยากจังเลยท้อจังเลยขอพักแล้วอะไรทำให้ฮึดขึ้นมาใหม่เพราะเหตุผลอะไรค่ะในช่วงที่ว่าพักก็คือมีการใช้สินค้าหรือว่าบริโภคมีการติดตามกับอัพไลน์อยู่แล้วอัพไลน์นี้ก็เข้ามาชวนค่ะครับบอกว่าเนี่ยลองเข้าไปฟังดูใหม่ดีไหมมันไม่เหมือนเดิมนะครับชวนอยู่ประมาณ 2-3 ครั้งอ่ะ
อะไปก็ไปอัพไลน์จะได้มาชวนเราอีกพอไปแต่จุดที่ไปตรงนั้นมันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนและจุดพลิกผันเลยค่ะคเพราะว่ามันได้มีโอกาสได้เข้าไปในงานคอร์สของก้าวหลักการเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ด้วยนะคะคที่โคราชฟาวเทนทีรีสอร์ทนะคะคและวิทยากรในงานนะคะไม่แน่ใจค่ะว่าเป็นอาจารย์นครมณีประสิทธิ์หรือเปล่าพี่นครมณีประสิทธิ์นะคะคพูดคำว่าเนี่ยคนเราเนี่ยที่ทำงานกันอยู่ก็คือเรามีงานประจำทำมีรายได้ตรงนั้นอยู่แต่มั่นใจในงานหรืออาชีพงานประจำตรงนั้นอยู่หรือไม่เพราะว่าถ้าในวันหนึ่งข้างหน้าถ้าเกิดว่าบริษัทเลิกจ้างหรือมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเนี่ยตัวคุณเองน่ะมีอะไรรองรับแล้วหรือยังมีอะไรที่คุณเตรียมความพร้อมให้กับชีวิตคุณแล้วหรือยังครับและอีกอย่างนึงก็เปรียบเสมือนว่าณวันนี้น่ะเราเป็นเหมือนคนที่รับจ้างปลูกมะม่วง อยู่ในสวนเจ้าของสวนเขาจ้างเราปลูกเมื่อถึงเวลาที่มะม่วงมันออกดอกออกผลออกลูกอ่ะคุณไม่สามารถเก็บกินได้นะโอ้โดนโดนโป๊ะเลยฮะพี่ก็บอกตัวเองว่าโอ้ยตายขอใช้คำนี้นะคะครับนี่เราทำไมมันโง่อยู่ได้ตั้งนานนมเนขนาดนั้นน่ะนะคะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราเสียเวลาเสียเวลาค่ะฮะพี่น้ำตาคลอเลยนะคะครับครับกับสิ่งที่มันเหมือนถูกเคาะเลยอ่ะครับเสร็จแล้วในคอร์สนั้นหลังจากที่เข้าไปสู่การเรียนรู้การปรับอะไรต่างๆอย่างเงี้ยค่ะกลับมาที่กรุงเทพกับอัพไลน์อ่ะก็พูดกับอัพไลน์ค่ะพี่สมจิตกับพี่จรูนเกียรตินะครับพี่หนูเอาจริงนะแล้วพี่จะช่วยหนูไหมค่ะอัพไลน์นี่น่ารักมากดีมากอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลุกกลับขึ้นมาทำใหม่ใช่ค่ะนี่การกลับขึ้นมาทำใหม่ครั้งนี้เนี่ยเราก็มีการพัฒนาตัวเองยังไงบ้างถ้าเทียบกับตอนแรกได้มีแค่อยากจะลองทำแต่ตอนนี้เนี่ยความต่างก็คือรู้สึกเหมือนเป้าหมายมันเริ่มชัดเข้มเลยค่ะตอนนั้นเนี่ยแค่ลองทำเป้าหมายไม่มีแต่ตอนนี้เนี่ยเป้าหมายชัดแล้วคาดหวังอะไรกับการทำกิฟเฟอรีนบ้างในครั้งนี้ในครั้งนี้นี่ตั้งธงเลยนะคะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเข้มบอกว่าต้องทำให้สำเร็จให้ได้ต้องทำให้มันเกิดผลให้สำเร็จให้เป็นรายได้เป็นความมั่นคงที่เรามีความต้องการมีความคิดคำนึงมองหาอยู่ว่าตัวเราเนี่ยต้องยืนอยู่โดยตัวเราเองเป็นที่พึ่งของตัวเราให้ได้ครับจะไม่เป็นภาระให้ใครๆในอนาคตครับในความคิดคำนึงในความมุ่งหวังแล้วก็ตั้งธงไว้เลยว่าต้องทำให้สำเร็จต้องทำให้ได้ครับอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการทำงานครั้งนี้จึงสนุกมากขึ้นเราก็รู้เพราะเรารู้สึกว่าเรามีลุ้นใช่แต่ตอนแรกเนี่ยมันอาจจะรู้สึกว่ามันทำแล้วทุกอย่างที่ผ่านเข้ามามันเป็นภาระใช่ไหมเพราะเนื่องจากว่าเราไม่ได้มีเป้าหมายใช่แล้วค่ะแต่ว่าพอเราทำงานครั้งใหม่เนี่ยพอเป้าหมายมันมาปั๊บเนี่ยเรารู้สึกสนุกทุกวันและบางครั้งปัญหาเดิมแต่เรากลับรู้สึกมองมันเปลี่ยนไปนะฮะเหมาะใช่แล้วค่ะปัญหาเหมือนเดิมแต่มองมันเปลี่ยนไปมองเปลี่ยนไปคิดต่อปัญหาเปลี่ยนไปใช่ค่ะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูวิธีการทำงานบ้างของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็มีความฝันที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นรอบนี้เธอจะมีเทคนิคมีกลยุทธ์มีวิธีการทำงานยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับโดยส่วนตัวว่าจะอะไรก็แล้วแต่ถ้าหากว่าในเราตั้งธงให้กับตัวเองมีความมุ่งมั่นนะคะที่จะไปให้ถึงของความฝันหรือความต้องการหรือความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้เลย